สบายดีครับสมมีเศร้าๆก็ขอเจ้าพักอยู่นี่แหละพักอยู่อันติวต้อยน้อยโขงเนาะต้อยน้อยโขงเป็นโฮมสเตย์บ้านพักแต่ว่าคือว่าเงียบๆสงัดดีเนาะอันนี้เอามาเอาบรรยากาศยามเศร้าๆแต่เศร้าๆหงงก็ยังเศร้าต้องอยู่เชียงคานเนี่ยถนนคนเดินเชียงคานก็มีเรานักท่องเที่ยวก็คือสาวเชียงคานเท่านี้เนาะกำลังเริ่มทยอยกันมาเพื่อเตรียมเตรียมตักบาตรเนาะอังกายามเศร้าเนาะเขาสิพายางรอไปอันนี้เป็นบริเวณขวามือข้างหน้านี่บริเวณวัดสี่คุณเมืองทางยางไปพอมันยาวถนนคนเดินมันตะวันยาวไปอากาศก็โบเย็นสามารถใส่เสื้อธรรมดาได้โบจะเป็นได้ใส่เสื้อกันหนาวเนาะเสื้อธรรมดาแขนสั้นก็ได้คือกันเนาะอันนี้บริเวณเพื่อเตรียมไว้ให้เนาะชาวพุทธศาสนิกชนก็คือนักท่องเที่ยวมาจับจองกันที่เนาะวัดสี่คุณเมืองอันนี้เพื่อนเฮ็ดบุฟเฟ่เนาะเพื่อนเฮ็ดผ่านกล้องเพื่อแบบฮ้อนเพื่อนเฮ็ดอาหารเพื่อให้แกนักท่องเที่ยวก็คือเนาะสลายนักท่องเที่ยวแหละมาเนาะจับใจใส่สอยเดี๋ยวมาหาประทานอาหารเศร้าหรือว่าเอาห่ออาหารเสื้อห่ออาหารเพื่อไว้ตักบาตรเนาะเด้อตักบาตรเพิ่นก็มีผ้าก็มีผ้าไว้ให้แล้วเพียงแต่ว่าเฮามาจับจองเอาเนาะเพิ่นก็ถ้าสิว่าเนาะบ่ได้ไปซอกไปหาหญ้าเนาะจองเอาผ้าตักบาตรนี่แล้วก็รอถ่าตักบาตรมื้อนี้ได้นะครับวันคู่บ่าเพิ่นยังบ่มาเนาะก็ถือว่าได้เอาโอกาสอันนี้บ่นั่งกินอันนี้อยู่ข้างหัววัดสี่คุณเมืองเลยนี่นะเนาะนี่เพิ่นมีประกาศเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางห้ามญาติเนื้อคอนกรีตเสริมเล็กขนาดสูง19เมตรก็เมตรหน้าวัดป่านี้สุกรามบ้านโศกใหม่ตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยงบประมาณก่อสร้างประมาณ 1,400,000 บาทขออานิสงส์แห่การร่วมสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้ทรงคุณให้ทานครอบครัวเนาะจงมีความสุขเจริญสาธุความเป็นเจ้าภาพเนาะเลขบัญชีเขียนไว้วัดป่านิสุกรามเด้ออันนี้เป็นตอนเมื่อคืนนี้ตอนย่างยวนถนนคนเดินก็มีเนาะเพิ่นก็ให้มีกิจกรรมของสาวอันเล็กน้อยสาวเผาเนาะเพิ่นก็ได้ลงมาอันเพื่อให้พุทธศาสนิกชนก็คือสาวนักท่องเที่ยวได้พากันมานั่นเนาะแบบมาหวมศรัทธาน้ำกันในการเฮ็ดรอพระพุทธรูปใหญ่19เมตรนั่นแหละเมื่อคืนนี้ก็ได้เอาคลิปลงให้เบิ่งแล้วเนาะนี่
ยางเลาะไปอันนี้คือว่ากาเกี่ยมในการตักบาตรเนาะบาตรยาดน้ำรอถ่าประสงค์ของพระเจ้าเพิ่นจะเดินทางมาเห็นหมู่คณะพุ่นแหละมาตักบาตรเนาะแต่ละโฮมสเตย์ต่างๆมันก็มีจัดไว้ให้แต่ละเนาะแต่ละตาบ้านของเพิ่นเนาะให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมมาตักบาตรจัดหน้าคุณด้านหน้าคุณก็มีส่งพระเจ้าเพิ่นได้เดินทางมากินพระบาทแล้วเนาะนี่ก็สิได้เอาคลิปเบิ่งกันมาเนาะเริ่มมาแล้วเนาะเตรียมตักบาตรแล้วเนาะมีกิจกรรมอันนึงที่สืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษเนาะก็คืออันผมเชื่อถือในพุทธศาสนาเนาะเจ้าที่เดินทางมาจากวัดต่างๆอยู่ในอ้อมแอม
อันอ้อมแอมอันนะถนนคนเดินเนาะ